สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์คมไตรเวชจอมขมังเวชแห่งเมืองสุพรรณบุรีเรื่องกรรมของใครใครกําหนดกรรมและวิธีแก้กรรมอาจารย์ครับกรรมคืออะไรก็ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีทุกๆท่านนะที่จริงแล้วถ้าพูดเรื่องธรรมะเรื่องกรรมเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจหรอกแน่นอนเปิดหนีปิดหนีแล้วสนใจแต่ว่าคลิปนี้นะขอให้ดูให้จบครับนะขอให้ดูให้จบจะมีประโยชน์อย่างมากครับและมันจะมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันและความเป็นไปในชะตาชีวิตของแต่ละคนครับไม่ว่าขณะนี้ท่านประสบปัญหาอะไรอยู่ครับปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายธุรกิจการงานครอบครัวปัญหาทุกชนิดนะมันมีหนทางแก้แต่ว่าก่อนจะแก้ท่านจะต้องเข้าใจเรื่องความเป็นมาจุดกำเนิดของมันเสียก่อนครับและโดยเฉพาะมันมาจากกรรมทุกอย่างมันกำเนิดจากกรรมครับนะกรรมคือการกระทำของเรานั่นแหละครับจริงๆแล้วนะคำว่ากรรมหรือว่ากรรมะเนี่ยมันเป็นความหมายกลางๆคือการกระทำครับนะมันคือการกระทำถ้าหากว่าเราทำดีเรียกว่ากุศลกรรมครับถ้าหากว่าเราทำไม่ดีเรียกว่าอกุศลกรรมครับนะในกรรมดีที่เรียกว่ากุศลกรรมนั้นมีอานิสงส์ตอบสนองมาเรียกว่าบุญส่วนอกุศลกรรมที่เราเรียกว่าบาปนะอานิสงส์ที่สนองกลับมานั้นก็คือการเราก็เรียกว่าบาปนะอันนี้แหละคือกรรมเนี่ยเป็นของกลางๆกรรมที่เรากระทำลงไปแล้วนะมันก่อเกิดบาปและบุญได้นะซึ่งถ้าบารีจำแนกออกเป็น2ฝ่ายคือกุศลกรรมกรรมดีอกุศลกรรมกรรมชั่วครับนะและในกรรมดีและกรรมชั่วนั้นมันก็แยกเป็น2ฝ่ายอีกนะกรรมดีนะซึ่งเป็นส่วนตัวหรือส่วนตนครับและกรรมดีที่เป็นส่วนรวมครับนะกรรมดีอันเป็นส่วนตัวนั้นเช่นว่าเราเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีนะเราอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเราไหว้พระสวดมนต์เป็นกิจวัตรประจำวันอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมดีส่วนบุคคลหรือว่าส่วนตัวนะส่วนกรรมดีหรือความดีที่เป็นส่วนรวมเช่นว่าเราบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์นะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนาหรือศาสนาที่เราเคารพนับถืออยู่ไม่ว่าศาสนาใดหรือว่าเราบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมหรือว่าสร้างสาธารณประโยชน์อันนี้เรียกว่า กรรมดีหรือความดีที่เป็นส่วนรวมนะมันแยกแยะออกแบบนี้และกรรมชั่วก็เช่นกันกรรมชั่วหรือว่าอกุศลกรรมเนี่ยมันก็แยกเป็น2ฝ่ายอีกมีทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมอีกนะกรรมชั่วหรืออกุศลกรรมที่เป็นส่วนตัวเช่นว่าเราติดการพนันนะเป็นส่วนตัวไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะหรือ2เราติดสิ่งเสพติดเช่นว่าสุราเมรัยหรือว่ายาเสพติดต่างๆนะอันนี้ก็ถือเป็นความชั่วแต่เป็นแค่ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั่นคือความชั่วอันเป็นส่วนรวมนะเช่นว่าเราก่อสร้างเราสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมครอบครัวนะอันดับแรกก็คือครอบครัวเราสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวซึ่งไม่ใช่ตัวเราคนเดียวมันเป็นส่วนรวมและนะแต่มันเป็นส่วนรวมแค่ในครอบครัวของเราแต่ถ้าหากว่าเราสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมนะสังคมนั้นอาจจะเป็นสังคมแคบๆในหมู่บ้านตำบลก็ดีหรือสังคมกว้างๆโดยรวมก็ดีนะเช่นว่าการลักขโมยนะการทำร้ายผู้อื่นนะการหลอกลวงนะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะอันนี้ถือว่าเป็นความชั่วส่วนรวมนะทีนี้ในการกระทำหรือกรรมที่เราทำลงไปนะไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมก็ดีอกุศลกรรมก็ดีเมื่อเราได้กระทำลงไปแล้วเนี่ยมันจะบังเกิดเป็นอะไรเป็นพลังงานมันก่อเกิดเป็นพลังงานขึ้นมาเองนะกุศลกรรมคือความดีที่เราทำลงไปนั้นอ่ะมันก็ก่อเกิดพลังงานอันเราเรียกกันว่าบุญ
เราสมมุติเรียกกันว่าบุญมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแล้วมันก็สะท้อนย้อนกลับมาสนองผู้กระทำโดยอัตโนมัตินะส่วนอกุศลกรรมหรือความชั่วที่เราได้กระทำลงไปเนี่ยเช่นกันมันก็ก่อเกิดเป็นพลังงานขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเช่นกันแล้วมันก็สะท้อนย้อนกลับมาสนองผู้นั้นโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติเช่นกันเราสมมุติเรียกกันว่าบาปนะบาปและบุญเนี่ยไม่ได้มีคำแปลเฉพาะเจาะจงตัวใดๆทั้งสิ้นแปลไม่ได้นะจะแปลคำว่าบุญและบาปเนี่ยแปลไม่ได้แต่เมื่อพูดไปแล้วทุกคนเข้าใจนะพูดคำว่าบุญสั้นๆนี่เข้าใจและรู้แล้วพูดคำว่าบาปสั้นๆนี่ก็เข้าใจและรู้แล้วนะพลังงานต่างๆนี้เกิดเองโดยธรรมชาตินะการที่เราทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามไม่ได้มีเทวดาองค์ใดบันทึกไว้นะไม่ได้มีเทวทูตหรือว่ายมทูตใดๆมาบันทึกไว้ไม่มีนะมันเกิดโดยอัตโนมัติทั้งสิ้นนะมันก่อเกิดเป็นพลังงานธรรมชาติโดยอัตโนมัตินะทีนี้ พลังงานที่มันก่อเกิดขึ้นมาเราจะสมมติเนี่ยหรือว่าพูดให้เห็นภาพชัดเจนนะให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าคำว่าบุญหรือกุศลกรรมหรือพลังงานแห่งบุญหรืออานิสงส์บุญเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนดังน้ำเปรียบเทียบเหมือนดังน้ำหรือว่าเป็นพลังงานแห่งความเย็นหรือความอบอุ่นนะส่วนอกุศลกรรมหรือว่าบาปพลังงานของบาปหรืออกุศลกรรมนี่คือพลังงานแห่งความร้อนหรือว่าพลังงานแห่งไฟที่มันเผาผลาญนะฉะนั้นเมื่อแยกบุญแยกบาปให้เห็นชัดน้ำหรือพลังแห่งความเย็นเนี่ยมันเป็นแหล่งก่อเกิดมันเป็นแหล่งก่อเกิดโลกนี้นะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะมีน้ำ ก่อเกิดพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆก่อเกิดสิ่งมีชีวิตต่างๆตั้งแต่มาแรงตัวเล็กๆจนมากระทั่งถึงสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเช่นสัตว์เดรัจฉานต่างๆหรือแม้กระทั่งมนุษย์เนี่ยมันก่อเกิดได้จากน้ำหรือพลังแห่งความเย็นแต่ถ้าหากว่าสถานที่ใดมีแต่พลังแห่งความร้อนหรือมีแต่ไฟลุกไหม้เผาผลาญนั้นไม่มีอะไรเหลือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆก็ไม่สามารถทนทานอยู่ได้อันนี้แหละพลังงานแห่งบุญและบาปเห็นชัดเจนเปรียบเทียบตัวอย่างคือน้ำและไฟนะเปรียบเทียบตัวอย่างคือความเย็นและความร้อนนะ เมื่อเราได้กระทำอะไรลงไปนะทำความดีซึ่งเรียกว่าบุญทำความชั่วซึ่งเรียกว่าบาปเมื่อกระทำไปแล้วมันก่อเกิดเป็นพลังงานขึ้นเองโดยธรรมชาติและมันก็จะสนองผู้กระทำโดยธรรมชาติตามการตามเวลาและไม่เลือกว่าผู้ใดเป็นผู้ใดนะเมื่อได้กระทำลงไปแล้วนะต่ำสุดถึงสูงสุดไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงพลังงานอันนี้ได้ไม่จะสามารถที่จะหลีกเลี่ยงอานิสงส์หรือผลที่มันจะตอบสนองได้ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ดีนะทีนี้ย้อนมาว่าด้วยเรื่องกรรมนะกรรมนี่มันจำแนกออกเป็น2ฝ่ายมันจำแนกออกเป็น2ฝ่าย ใน2ฝ่ายนั้นคืออะไรกรรมที่มีเจ้ากรรมในเวรทวงถามนี่กรรมและกรรมที่ไม่มีเจ้ากรรมในเวรทวงถามนี่กรรมมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดมาดำรงอยู่นะพัฒนาไปและก็เปลี่ยนแปลงไปและสุดท้ายแห่งชีวิตนั่นก็คือการดับสูญหรือการตายนะตั้งแต่เราเกิดมาลมหายใจแรกที่หายใจเข้าไปและสุดท้ายแห่งชีวิตหายใจออกนะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพอเกิดมาเนี่ยหายใจเข้าเป็นอันดับแรกแต่ลมหายใจสุดท้ายก่อนตายคือหายใจออกส่วนในขณะที่เราดำรงอยู่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้คือมันหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลานะในการที่เราดำรงอยู่ทุกวันนี้ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุปัจจุบันไม่ว่าขณะนี้เราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเราก็ได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วทุกคนไม่ว่าจะผ่านเหตุการณ์ที่ดีและไม่ดีเหตุการณ์ที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนานะเราได้ผ่านกันมาแล้วทั้งสิ้น
และบรรดาเหตุการณ์ทั้งหลายที่เราได้ผ่านมาเหตุการณ์ดีและเหตุการณ์ไม่ดีนั้นอันนั้นแหละคือพลังงานแห่งบุญและบาปพลังงานแห่งความดีและความชั่วพลังงานแห่งกุศลและอกุศลที่เราได้เคยได้ทำไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันมันได้ย้อนมาสนองตอบเราอยู่ตลอดเวลาในช่วงใดที่กุศลกรรมหรือบุญกุศลที่เราได้กระทำเอาไว้ในอดีตหรือปัจจุบันเนี่ยมันมาสนองเราในขณะนั้นเราก็จะประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จสมปรารถนาแต่ในไม่ช้ามันก็จะมีเหตุการณ์ อื่นที่จะเข้ามาสนองเราอีกแล้วมีการเจ็บป่วยมีการผิดหวังมีการผิดพลาดถูกหลอกถูกโกงประสบอุบัติเหตุต่างๆอันนี้คือพลังงานแห่งความชั่วพลังงานแห่งกุศลกรรมที่เราได้เคยกระทำไว้ทั้งในอดีตพบอดีตชาติและชาติปัจจุบันที่ผ่านมานะมันมาสนองเรานะฉะนั้นพลังงานแห่งความดีความชั่วพลังงานแห่งกุศลและอกุศลนี้เวียนเข้ามาสนองเราเข้ามาลงโทษเราเข้ามาค้ำชูเราสลับสับเปลี่ยนอยู่อย่างนี้โดยธรรมชาติไม่ได้มีผู้ใดมาลงโทษนะทีนี้กรรมที่เราได้กระทำผ่านมานะมนุษย์เราและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้เวียนตายเวียนเกิดกันมาหลายภพหลายชาตินับภพนับชาติกันไม่ถ้วนปราดนะสมัยโบราณหรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาได้ทรงเทศนาเปรียบเทียบเอาไว้ว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยได้เกิดตายเกิดตายกันมาเนี่ยนับพบนับชาติกันไม่ถ้วนเลยเกิดกันมากี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านครั้งแล้วไม่รู้เกิดทั้งเป็นมนุษย์เกิดทั้งเป็นสัตว์เดรัจฉานนานาต่างๆเนี่ยแทบจะทุกชนิดแล้วถ้าหากว่าจะเอากองกระดูกในแต่ละภพแต่ละชาติที่เราได้ตายเกิดตายเกิดที่มากองสมรวมกันเนี่ยมันสูงใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาเหล่ากานะฉะนั้นในแต่ละภพแต่ละชาติที่เราได้เกิดมานี่ทุกคนที่เกิดมาในยุคปัจจุบันนี้ไม่ว่าเป็นใครทั้งสิ้นตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุดได้เคยกระทำทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมกันมาแล้วทั้งสิ้นได้เคยทั้งทำชั่วและทำดีกันมาแล้วทั้งสิ้นและในการทำกุศลกรรมและอกุศลกรรมต่างๆที่ผ่านมานั้นมันก็มีทั้งส่วนตัวและส่วนรวมจะยกตัวอย่างอกุศลกรรมหรือกรรมชั่วที่เป็นส่วนรวมเช่นว่าเราได้เคยล่วงละเมิดผู้อื่นมาในอดีตพบอดีตชาติเราเคยได้ทำร้ายเขาไว้เคยได้หลอกลวงเขาไว้เคยได้เข่นฆ่าหรือว่าทำลายชีวิตเขาไว้เคยได้ทำให้เขาเจ็บปวดทรมานเคยได้ทำให้เขาทุกข์ยากลำบากทางจิตใจก็ดีนะบรรดาผู้ที่เราเคยได้ร่วงละเมิดเขาเอาไว้นั้นเกิดแรงอาฆาตพยาบาทหรือว่าแรงอาฆาตแค้นนะเมื่อต่างคนต่างเสียชีวิตไปแรงอาฆาตพยาบาทนั้นมันยังฝังอยู่ในจิตในใจในดวงวิญญาณของเขาแม้กระทั่งได้ตายไปแล้วเนี่ยแรงอาฆาตมันยังอยู่เมื่อแรงอาฆาตมันยังอยู่ก็สืบเสาะหาผู้ที่เคยได้กระทำเขาเอาไว้นะเมื่อเขาตามพบตามเจอเขาก็เล่นงานกันแกล้งด้วยวิธีการต่างๆซึ่งเราเรียกดวงวิญญาณเหล่านี้ว่าเจ้ากรรมนายเวรนะเจ้ากรรมนายเวรและเจ้ากรรมนายเวรเหล่านี้เมื่อตามเจอเราแล้วเนี่ยเขาก็จะโดนบันดาลให้เรามีอันเป็นไปเช่นว่าให้เราสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยออดแอดแอดด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหรือแม้กระทั่งป่วยแบบหาสาเหตุมิได้ป่วยด้วยอาการแปลกๆนะหรือแม้กระทั่งป่วยด้วยมีสาเหตุทางการแพทย์แต่ว่ารักษาไม่หายอันนี้เรียกว่าโรคเวรโรคกรรมหรือว่ามันเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายดลบันดาลให้เป็นไปนะหรือว่าดลบันดาลให้ประสบอุบัติเหตุนะทั้งรุนแรงบ้างไม่รุนแรงบ้างหรือดลบันดาลให้บังเกิดการขัดแย้งในครอบครัวนะผัวเมียหรือครอบครัวลูกเต้าญาติพี่น้องคุยกันไม่รู้เรื่องมีแต่ความขัดแย้งครอบครัวหาความสุขหาความสงบมิได้หรือแม้กระทั่งโดนบันดาลให้ธุรกิจการงานอาชีพต่างๆของเราประสบปัญหาไม่ว่าจะประกอบสัมมาอาชีพอันใดมีแต่อุปสรรคไม่ราบรื่น
หรือแม้กระทั่งทำให้อะไรขาดทุนหรือถึงกับล้มละลายหมดเนื้อหมดตัวอันนี้มาจากกรรมเก่าในกรรมเก่านั้นมีทั้งเจ้ากรรมในเวรและไม่มีเจ้ากรรมในเวรนะถ้ามีเจ้ากรรมในเวรก็คือแรงอาฆาตของเจ้ากรรมในเวรมาดลบันดาลให้เป็นไปแล้วแต่ว่าผู้ใดจะประสบปัญหาอย่างไรนะและยังมีกรรมที่ไม่มีเจ้ากรรมในเวรอีกนะอันนั้นจะเอาไว้อธิบายทีหลังนะทีนี้เมื่อเรามีกรรมผูกพันมีเจ้ากรรมในเวรติดตามเร่งงานมันก็ต้องหาวิธีแก้ไขนะต้องหาวิธีแก้ไขไม่ว่ากรรมนั้นจะมีเจ้ากรรมในเวรอาฆาตแค้นและตามกันแกล้งหรือว่ากรรมนั้นไม่มีเจ้ากรรมในเวรแต่ว่ามันก่อเกิดเป็นพลังงานกรรมเข้ามาสนองนะกรรมที่ไม่มีเจ้ากรรมในเวรนั้นคืออะไรนะกรรมที่ไม่มีเจ้ากรรมในเวรนั้นก็คือเราได้กระทำชั่วหรือเราได้สร้างอกุศลกรรมโดยมิได้ล่วงละเมิดผู้ใดมิได้ทำให้ผู้ใดเดือดร้อนนะไม่ได้ไปหลอกลวงผู้ใดไม่ได้ไปเข็นฆ่าทำลายผู้ใดแต่ว่ากรรมอันไม่มีเจ้ากรรมในเวรนั้นก็ก่อเกิดเป็นพลังงานกรรมอันรุนแรงและเฉียบพลันได้สมมุติอย่างเช่นว่าคนที่ครอบทำผิดจารีตประเพณีอันดีงามนะคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือว่าพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชไม่ว่าลัทธิศาสนาใดกระทำผิดกฎกติกาหรือกระทำผิดธรรมวินัยอันรุนแรงและร้ายแรงจะสมมุติให้เห็นชัดอย่างเช่นว่าภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาไทยได้กระทำผิดพระธรรมวินัยเช่นว่าปาราชิกหรือสังฆาธิเศษซึ่งถือว่าเป็นบาปหรือเป็นกรรมอันหนักซึ่งปาราชิกหรือสังฆาธิเศษนี้หลายๆข้อไม่ได้ล่วงละเมิดผู้ใดนะไม่ได้เป็นการล่วงละเมิดผู้ใดไม่ได้ทำให้ผู้ใดเดือดร้อนไม่ได้ทำให้ผู้ใดเสียหายไม่กระทบผู้ใดทั้งสิ้นแต่ว่าอนุภาพของกรรมอันนี้หรือพลังงานกรรมอันนี้นะมันก่อเกิดเป็นกระแสกรรมอันยิ่งใหญ่มันก่อเกิดเป็นกระแสกรรมอันรุนแรงเป็นกรรมที่ไม่มีเจ้ากรรมในเวรติดตามอาฆาตพยาบาทแต่ประการใดแต่ว่ามันก่อเกิดเป็นพลังงานกรรมอันยิ่งใหญ่ที่สะท้อนย้อนมาเล่นงานผู้กระทำผิดนั้นมันก็เลยทำให้ภิกษุที่เคยทำปาราชิกมานั้นไม่ว่าจะดำรงอยู่ในเพศสมณะหรือจะราศิกขามาเป็นคฤหัสถ์แล้วเนี่ยได้รับผลกรรมอันนั้นนะและติดตามกันมาหลายภพหลายชาตินะอันนี้คือกรรมและกระแสกรรมที่มันเกิดมาเป็นลำดับของมันนะกรรมไม่ใช่เรื่องเหลวไหลกรรมไม่ใช่เรื่องงมงายกรรมที่แท้จริงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นวิทยาศาสตร์นะเพราะมันเป็นเรื่องของสสารและพลังงานทั้งสิ้นอะไรก็ตามเมื่อมันเกี่ยวพันกับสสารและพลังงานมันเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าการสอนกันในยุคปัจจุบันหรือว่าความคิดของสังคมความคิดของชาวพุทธไทยในปัจจุบันมันไม่เข้าใจเรื่องกรรมนะมันไปคิดว่ากรรมเป็นเรื่องงมงายก็มีมันเป็นไปคิดว่ากรรมเป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของไสยศาสตร์เป็นเรื่องของความสิ่งที่มองไม่เห็นตัวไม่ใช่กรรมเป็นวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนเพราะว่ามันก่อเกิดจากสารและพลังงานนะเราเนี่ยเป็นสารมนุษย์สัตว์ทั้งหลายต้นไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารวัตถุสิ่งของมันเป็นสารเรามีจิตวิญญาณเข้าไปสิงสู่สัตว์ทั้งหลายมีจิตวิญญาณไปสิงสู่มันคือพลังงานเมื่อสารรวมกับพลังงานเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์เมื่อเป็นวิทยาศาสตร์แล้วเราได้กระทำผิดกระทำล่วงละเมิดเราได้ไปก่ออกุศลกรรมก่อบาปก่อกรรมก่อเวรขึ้นมามันจึงเกิดเป็นพลังงานกรรมซึ่งพลังงานมันก็คือพลังงานโดยธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์อีกเช่นกันนะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือวิทยาศาสตร์ต้องเข้าใจพุทธศาสนาและเรื่องกรรมให้เป็นวิทยาศาสตร์เราจึงสามารถที่จะหาทางแก้ไขได้นะในเมื่อกรรมที่มีเจ้ากรรมในเวรก็ดีมิได้มีเจ้ากรรมในเวรก็ดีเมื่อมันเป็นเช่นนี้เราจะต้องหาวิธีแก้ไขนะกรรมนะหลายๆท่านหลายๆคนเชื่อว่าแก้ไม่ได้หลายๆท่านหลายๆคนพูดว่าไม่มีทางแก้ไขนะอันนั้นเป็นการคิดและเชื่อและพูดตามกันมานะเชื่อแบบอะไรเชื่อแบบครูบาอาจารย์ครอบงำเพราะว่าครูบาอาจารย์บอกไว้อย่างนี้ตำราบอกไว้อย่างนี้คัมภีร์เขียนไว้อย่างนี้พ
พอไปได้ยินครูบาอาจารย์บอกมาก็ถูกครูบาอาจารย์หรือคำสอนของครูบาอาจารย์ครอบงำมาไว้นะเชื่อตามนั้นไม่มีสติปัญญาที่จะแยกแยะไม่มีสติปัญญาที่จะหาทางแก้ไขนะพอไปศึกษาตำราก็เชื่อตามตำรานั้นก็ถูกตำรานั้นครอบงำพอไปศึกษาคัมภีร์ก็เชื่อตามคัมภีร์นั้นก็ถูกคัมภีร์นั้นครอบงำการศึกษาแบบนี้เป็นการศึกษาแบบไร้สติปัญญาการศึกษาพุทธศาสนาและศึกษาเรื่องของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของผู้มีสติปัญญาเป็นเรื่องของผู้ที่ต้องมีการคิดต่างนะต้องคิดต่างแม้แต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บัญญัติเอาไว้เนี่ยที่เราเชื่อกันว่ามี 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยนะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันนั้นน่ะเป็นคำพูดของพุทธเจ้าอย่างแท้จริงยุคปัจจุบันนี้ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่ได้ยินพระพุทธพจน์หรือว่าพระวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครได้ยินแม้แต่คนเดียวล้วนแต่ศึกษาตามตำราตามคัมภีร์ตามพระไตรปิฎกซึ่งตำราคัมภีร์และไตรปิฎกทั้งหลายนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนพระอรหันตสาวกไม่ได้เขียนนะมันเป็นเพียงรจนาจารย์และธรรมกถึกทั้งหลายเท่านั้นที่บัญญัติกันในภายหลังนะแม้แต่พระไตรปิฎกเนี่ยได้มีการบันทึกหลังจากพุทธปรินิพพานตั้งหลายร้อยปีแล้วเกือบจะพันปีแล้วจึงได้มีการบันทึกฉะนั้นตำราก็ดีคัมภีร์ก็ดีแม้กระทั่งไตรปิฎกก็ดีเมื่อศึกษาแล้วอย่าเชื่อทั้งหมดอย่าไปเชื่อทั้งหมดนะเราจะต้องศึกษาให้ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นหาเหตุหาผลนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอริแก่กันมันเป็นศัตรูแก่กันและมันมีของที่แก้กันนะมันเป็นโดยธรรมชาติธรรมะและคำสอนทั้งหมดมันก็คือธรรมชาติฉะนั้นเมื่อในโลกนี้มันมีอริแก่กันมีศัตรูแก่กันและมันมีทางแก้กันแม้กระทั่งกรรมมันก็ต้องมีวิธีแก้ไขนะโลกนี้มันมี อะไรที่เป็นสองฝ่ายหรือเป็นสองด้านทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นด้านเดียวเลยแม้แต่เหรียญยังมีสองด้านนะธรรมชาติบนโลกนี้มีสองด้านทั้งสิ้นมีมืดแล้วก็มีสว่างมีสว่างแล้วก็มีมืดนะมีร้อนแล้วก็มีเย็นมีสุขแล้วก็มีทุกข์นะมันมีอริแก่กันมันมีแก้กันทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นเมื่อมันแก้กันได้โดยธรรมชาติมันก็ต้องมีวิธีที่จะแก้ไขกรรมได้นะอันนี้ไม่ใช่พูดให้เชื่อพูดแล้วให้เอาไปคิดให้เอาไปตรึกตรองแล้วหาเหตุหาผลเมื่อได้เหตุได้ผลแล้วจึงค่อยตัดสินใจว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อนะโลกนี้ไม่ได้มืดตลอดโลกนี้ไม่ได้ร้อนตลอดนะโลกนี้ไม่ได้ทุกข์ตลอดนะมันสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพราะอะไรล้วนเกิดจากพลังงานทั้งสิ้นเลยความมืดเกิดจากพลังงานความสว่างเกิดจากพลังงานความร้อนเกิดจากพลังงานความเย็นเกิดจากพลังงานทุกอย่างเป็นพลังงานแม้กระทั่งกรรมก็คือพลังงานฉะนั้นเราจะต้องศึกษาหาพลังงานที่มันสามารถมาแก้กันได้นะพลังงานกรรมอันใดที่สามารถมาแก้กรรมชั่วได้นะบอกเลยว่ากรรมคือการกระทำเป็นความหมายกลางๆเท่านั้นเมื่อมีกุศลกรรมมันก็มีอกุศลกรรมเมื่อมีอกุศลกรรมมันก็มีกุศลกรรมฉะนั้นเมื่อมันมีสองฝ่ายก็ใช้สองฝ่ายนี่แหละมันแก้กันเองนะเมื่อพลังงานแห่งความชั่วพลังงานแห่งอกุศลกรรมหรือบาปเนี่ยมันคือพลังงานแห่งไฟและความร้อนฉะนั้นเราจะต้องหาพลังงานแห่งความเย็นพลังงานแห่งน้ำเพื่อจะเอามันดับไฟเอามันดับร้อนนะเมื่อมีบุญมีบาปมีบาปมีบุญมันแก้กันอยู่แล้วนะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อว่าเรามีเจ้ากรรมในเวรเราเชื่อว่าเราได้สร้างกรรมสร้างบาปมาเราจึงมีกรรมติดตัวมาชะตาชีวิตเราปัจจุบันประสบปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมาจากกรรมเก่าของเราอานิสงส์หรือว่าพลังงานแห่งกรรมเก่ามันมาเล่นงานเราอยู่ตลอดเวลามันมาสนองเราอยู่ตลอดเวลาเราก็จะต้องพยายามสร้างพลังงานใหม่ซึ่งเป็นพลังงานแห่งความเย็น
นั่นก็คือบุญทานการกุศลคุณงามความดีต่างๆเราก็พยายามทำเท่ากับเราพยายามสะสมพลังงานแห่งความเย็นนะเราสะสมน้ำการทำความดีต่างๆเริ่มตั้งแต่เรามีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีชนบิดามารดาครูบาอาจารย์ต่างๆก็ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นความดีเมื่อเราทำความดีมันก็ก่อเกิดบุญหรือพลังงานแห่งความเย็นนะเราไหว้พระเราสวดมนต์เราเจริญจิตภาวนาอันนี้ก็เท่ากับเราสะสมบุญเราสะสมบุญเท่ากับเราสะสมพลังงานแห่งความเย็นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราได้สละปัจจัยทรัพย์ส่วนตัวของเราเนี่ยช่วยเหลือนะผู้ยากไร้ก็ดีสงเคราะห์สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็ดีซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์จรจัดก็ดีเอาสัตว์ที่เจ็บป่วยไปรักษาให้หายก็ดีมันก็เกิดเป็นพลังงานแห่งบุญขึ้นมาอีกแล้วการที่เราช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันที่เป็นผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้เจ็บผู้ป่วยนะเราไปช่วยเหลือเขาหยิบยื่นให้เขาแบ่งปันน้ำใจให้เขาเป็นอาหารก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีเสื้อผ้าก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดีเงินทองก็ดียารักษาโรคก็ดีอันนี้ก็เท่ากับเราสะสมพลังงานแห่งบุญทานการกุศลมันก็เกิดเป็นพลังงานแห่งความเย็นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะหรือแม้แต่เราช่วยเหลือสังคมนะช่วยเหลือส่วนรวมเราได้ช่วยสร้างช่วยทำถนนหนทางก็ดีสะพานก็ดีสถานการศึกษาก็ดีสถานรักษาพยาบาลก็ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือสาธารณประโยชน์มันก็เกิดเป็นอานิสงส์บุญหรืออานิสงส์แห่งความเย็นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งเราเข้าไปช่วยเหลือกิจการของพุทธศาสนานะทั้งทางสติปัญญาก็ดีกำลังกายก็ดีหรือแม้กระทั่งกำลังทรัพย์ก็ดีการที่เราได้สละปัจจัยทรัพย์ช่วยเหลือในการก่อสร้างถาวรวัตถุในวัดวาอารามหรือพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นกุฏิวิหารลานเจดีย์พระประธานหรือแม้กระทั่งเสนาสนะต่างๆถาวรวัตถุต่างๆเราก็เชื่อกันว่าได้รับบุญหรือได้รับอานิสงส์แห่งบุญกุศลก็คือพลังงานแห่งความเย็นอีกเราก็สะสมบุญสะสมคุณงามความดีและพลังงานแห่งความเย็นให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นพลังงานแห่งความเย็นพลังงานแห่งบุญกุศลนี่ก็ติดตามเราอยู่ตลอดเวลาเป็นเกราะป้องกันตัวของเราพลังงานแห่งความร้อนที่เราได้เคยกระทำมานะบาปชั่วต่างๆที่เราได้เคยกระทำมาในอดีตนะเมื่อวันที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วหรือเมื่อชาติที่แล้วชาติก่อนๆ ก็ตามที่มันมาเล่นงานเราสนองเราพลังงานแห่งความร้อนเมื่อมันพุ่งเข้ามาหาเรามันก็จะถูกพลังงานเย็นหรือพลังงานแห่งบุญกุศลที่เราสะสมไว้ตลอดเวลานี่มันสกัดกั้นพอมันสกัดกั้นเนี่ยไม่ว่ามันจะร้อนแค่ไหนก็ตามมอบกระทบเย็นปุ๊บมันก็จะอบอุ่นทันทีเป็นเรื่องธรรมชาตินะไม่ใช่เรื่องอะไรที่เป็นอภินิหารอะไรไม่มีมันเป็นธรรมชาติล้วนๆมันเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆธรรมะของพุทธเจ้าต้องสอนแบบวิทยาศาสตร์ต้องสอนให้เห็นเป็นรูปธรรมมันถึงจะเข้าใจนะแต่ถ้าหากว่ากรรมนั้นมันเป็นกรรมที่มีเจ้ากรรมในเวรมันเท่ากับว่าเราติดหนี้เขาเปรียบเสมือนดังเรามีหนี้ต่อเขาอยู่นะมันไม่ใช่เป็นหนี้ที่เป็นวัตถุไม่ใช่เป็นหนี้ที่เป็นเงินทองของมีค่าใดๆแต่หนี้นี้มันเป็นหนี้กรรมเมื่อเป็นหนี้มีทางเดียวต้องชดใช้เพราะกรรมเนี่ยมันติดตามตัวเราติดตามทุกคนเหมือนดังเงาที่ติดตามตัวไม่สามารถจะแยกเงาออกจากร่างกายหรือตัวของเราได้เราไม่สามารถจะหนีพลังงานหนีเจ้ากรรมในเวรหรือหนีกรรมได้หนีอย่างไรก็หนีไม่ได้นะฉะนั้นมีทางเดียวเมื่อมีหนี้ต้องชดใช้ในการที่เราจะชดใช้เราชดใช้แบบไหนนะเราไม่สามารถส่งสิ่งของเงินทองของมีค่าเพชรนิลจินดาต่างๆแม้กระทั่งที่ดินบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสิ่งของเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะส่งข้ามภพข้ามภูมิไปใช้หนี้เขาได้หรือแม้อาจจะมีผู้ที่มีฤทธิ์มีฌานสามารถกระทำได้สามารถส่งสิ่งของเหล่านี้ข้ามภพข้ามภูมิไปได้แต่ว่าสิ่งของมีค่าที่เราคิดว่ามีค่าที่สุดในเมืองมนุษย์นี้เมื่อไปสู่ภูมิอื่นแล้วไร้ค่า
ไม่ว่าเพชรเม็ดนั้นจะใหญ่โตสักเพียงใดจะตีค่ามหาศาลเพียงใดไม่ว่าทองคำก้อนนั้นจะใหญ่โตขนาดไหนเมื่อไปอยู่ภูมิอื่นสิ่งเหล่านี้มันเหมือนอิฐหินดินทรายไร้ค่าใช้ไม่ได้สิ่งที่มีค่าที่สุดและมีค่าในทุกภพทุกภูมิมีค่าตั้งแต่ภูมิต่ำสุดถึงภูมิสูงสุดตั้งแต่เปรตอสุรกายสัตว์นรกเดรัจฉานไปกระทั่งถึงของสัมภเวสีต่างๆไปกระทั่งถึงบังบดรับแปลคนทันวิทยาธรไปกระทั่งถึงภูมิเทวดาเทวดาแต่ละลำดับชั้นบนอากาศเทวดาไปกระทั่งพรหมทุกชั้นฟ้าสิ่งที่มีค่าที่สุดในทุกภพทุกภูมิแม้กระทั่งมนุษย์นี้นั่นก็คืออานิสงส์บุญกุศลเท่านั้นที่ใช้ได้ในทุกภพทุกภูมิใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยสิ่งที่เราจะใช้หนี้กรรมและเจ้ากรรมในเวรจะยอมรับและยอมอโหสิกรรมคือบุญกุศลเท่านั้นแต่จะต้องเป็นบุญที่ค่อนข้างใหญ่บุญที่ค่อนข้างมากเขาถึงจะพึงพอใจนะเขาถึงจะพึงพอใจมันจึงจะคุ้มกับหนี้กรรมที่เป็นกันมานะบุญที่เป็นบุญใหญ่ที่เราเชื่อกันที่เราเชื่อกันและเราได้ยินได้ฟังกันมาในเรื่องของอานิสงส์108มีมากมายเหลือเกินสร้างโบสถ์ก็บอกว่าได้บุญใหญ่นะพอสร้างศาลาก็บอกว่าได้บุญใหญ่พอสร้างเมรุสร้างฌาปนสถานก็บอกว่าบุญใหญ่สร้างกุฏิก็บอกว่าบุญใหญ่สร้างพระประธานก็บอกว่าบุญใหญ่อีกนะเท่ากับว่าทุกอย่างเป็นบุญใหญ่แต่บุญใหญ่ที่แท้จริงเราต้องทำเอง ต้องสร้างเองเช่นว่าเราเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถขึ้นหนึ่งหลังสร้างพระประธานในพระอุโบสถขึ้นหนึ่งองค์โดยทุนทรัพย์ของเราเองสร้างศาลาการประเรียนหรือศาลาเนี่ยประสงค์ขึ้นมาหนึ่งหลังด้วยทุนทรัพย์ของเราเองสร้างเมรุชาปนสถานขึ้นมาหนึ่งหลังด้วยเงินของเราเองสร้างเจดีย์หรือว่าสถูปขึ้นมาหนึ่งองค์ด้วยเงินของเราเองถือว่าเป็นบุญใหญ่แต่ว่าในการก่อสร้างถาวรวัตถุรูปเคารพต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ใช้ทุนทรัพย์มากนะหลายล้านหรือหลายสิบล้านบาทจะมีสักกี่คนเล่า70ล้านคนของคนไทยที่สร้างโบสถ์ด้วยเงินของตัวเองโดยไม่เรียกใครไม่ให้ใครร่วมมือจะมีสักกี่คนในแผ่นดินไทยสร้างพระประธานขึ้นมาโดยใช้เงินตัวเองไม่ให้ใครร่วมจะมีสักกี่คนสร้างศาลาการประเรียนทั้งหลังโดยใช้เงินตัวเองไม่ให้ใครร่วมจะมีสักกี่คนนะซึ่งบุญใหญ่นั้นเราก็เชื่อว่ามีจริงอานิสงส์ได้จริงแต่มันจะต้องใช้กำลังทุนทรัพย์อย่างมหาศาลซึ่งสามัญชนทั่วไปทำไม่ได้ไม่มีปัญญาที่จะสร้างที่จะทำนะแล้วมันยังมีบุญอะไรอีกที่ไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์มากไม่ต้องใช้วัตถุทานสิ่งของมากแต่บังเกิดมีอานิสงส์หรือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ได้เช่นกันนะเราก็ต้องสืบเสาะหาและศึกษากันไปให้รู้อย่างถ่องแท้ถ้าเราไม่มีความรู้จริงๆนะมันไม่สามารถที่จะมีสติปัญญาที่จะไปค้นหาสิ่งเหล่านี้ได้นะเมื่อเราค้นพบค้นเจอแล้วเราก็จึงได้เอามาแก้เอามาทำและเมื่อได้แก้ได้ทำไปแล้วมันปรากฏผลจริงมันเห็นผลจริงมันสามารถปรับเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้จริงนะเท่ากับว่าเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ย 70% ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจริงๆไม่ใช่ว่าไม่สามารถแก้ไขได้ไม่ใช่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากว่ากรรมหรือการกระทำที่เราได้กระทำลงไปแล้วแก้ไขไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะรับรองได้ว่าไม่มีเทวดาไม่มีแน่พรหมไม่มีแน่นะพระอรหันต์ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีนะกรรมมันต้องแก้ได้เมื่อกรรมมันแก้ได้มันจึงเกิดมีเทวดาขึ้นมันจึงเกิดมีพรหมขึ้นมันจึงเกิดมีพระอริยะพระอรหันต์ขึ้นมันจึงเกิดมีพระปัจเจกพุทธเจ้าและก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นเพราะอะไรกรรมมันเปลี่ยนแปลงได้นะเปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปธรรม
ให้เห็นชัดที่สุดนะเหตุเพราะว่าอะไรอย่าลืมว่ากรรมมันแปลว่าการกระทำกรรมตัวเดียวแปลว่าการกระทำนะเราจะเปลี่ยนแปลงกรรมอันดับแรกเลยหนึ่งต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก่อนพฤติกรรมที่เราได้เคยกระทำผ่านมานะในขณะนี้เราต้องสำรวจตัวเองก่อนเลยว่าสิ่งที่ผ่านมาอะไรที่มันบกพร่องอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าอะไรที่เราเรียกกันว่ามันชั่วสมมุติง่ายๆเช่นว่าเราเคยติดการพนันมาอย่างงอมแงมเราติดสิ่งเสพติดมาอย่างงอมแงมเราได้เที่ยวกลางคืนเป็นนิสัยมาโดยตลอดเราได้เคยร่วงละเมิดผู้อื่นทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนได้รับความเจ็บปวดได้รับความทุกข์ทรมานหรือแม้กระทั่งทําให้เขาเสียชีวิตมานะสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เรา พิจารณาย้อนอดีตไปอดีตนั้นตั้งแต่ลมหายใจที่แล้วอดีตนั้นตั้งแต่นาทีที่แล้วชั่วโมงที่แล้ววันที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วถึงอดีตชาติที่แล้วนะเมื่อการพิจารณาเช่นนี้เราเอาเฉพาะในชาตินี้ตั้งแต่เราจำความได้จนถึงเราอายุปัจจุบันสิ่งใดที่มันไม่ดีที่เราได้เคยกระทำมานะเมื่อเราพิจารณาเห็นชัดเจนแล้วว่าเราทำไม่ดีมาจริงๆเนี่ยณบัดนี้ลมหายใจนี้อึดใจนี้เรายุติเราจะไม่ทำชั่วอีกแล้วสิ่งที่ไม่ดีเราจะไม่ทำอีกแล้วเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี่แหละคือการปรับเปลี่ยนกรรมนะคือปรับเปลี่ยนการกระทำต่อจากนี้ไปสิ่งใดที่ชั่วๆสิ่งใดที่ไม่ดีเราจะไม่ทำเราจะทำแต่สิ่งที่ดีมีคุณประโยชน์ทั้งตัวเองครอบครัวและสังคมและศาสนานะนี่แหละเท่ากับเราปรับเปลี่ยนกรรมที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดนะเมื่อเราปรับเปลี่ยนกรรมให้ตรงนี้ให้ชัดเจนที่สุดแล้วเรามีสัจจะตั้งสัจจะกับตนเองว่าเราจะละชั่วและจะพยายามทำดีจากนั้นไปเราแก้ไขกรรมในอดีตคือความชั่วที่เราได้กระทำมานะความชั่วที่เราได้เคยกระทำมาทั้งที่มีเจ้ากรรมในเวรและไม่มีเจ้ากรรมในเวรถ้าหากว่ามีเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรติดตามเล่นงานเราขอส่วนบุญจากเราลงโทษเราส่วนกรรมที่ไม่มีเจ้ากรรมในเวรนั้นก็เกิดเป็นพลังงานกรรมที่พุ่งมาเล่นงานเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราจึงต้องสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลเพื่อสะสมพลังเย็นและสะสมน้ำเพื่อไว้ดับไฟนะในการที่เราจะใช้หนี้เจ้ากรรมในเวรอันนี้ว่าด้วยกรรมที่มีเจ้ากรรมในเวรก่อนเมื่อเราเชื่อว่าเรามีเจ้ากรรมในเวรติดตามเขาทวงถามหนี้กรรมเขาติดตามแก้แค้นนะในสิ่งที่เราได้เคยกระทำเขาไว้ร่วงละเมิดเขาไว้ด้วยแรงอาฆาตเขาติดตามแก้แค้นเราและทวงถามหนี้กรรมจากเราเมื่อมีกรรมเมื่อมีหนี้ต้องชดใช้ฉะนั้นเราต้องหาทางที่จะชำระหนี้ให้เขานะในการที่จะชำระหนี้นั้น ก็ได้บอกไปแล้วว่าการที่เราจะส่งสิ่งของเงินทองของมีค่าต่างๆข้ามภพข้ามภูมิไปให้เขาเราทำไม่ได้ถึงแม้เราทำได้สิ่งของเหล่านั้นก็ไร้ค่าในภพภูมิอื่นๆมีทางเดียวเท่านั้นคือบุญกุศลเราจะต้องสร้างบุญกุศลอันเป็นบุญใหญ่หรือมีอานิสงส์มากส่งไปชดใช้ให้เขาจะได้พึงพอใจนะในการที่เราจะสร้างบุญใหญ่หรือบุญกุศลที่ไม่ต้องใช้เงินมากไม่ต้องใช้วัตถุสิ่งของมากแต่บังเกิดเป็นอานิสงส์มากนั่นก็คือการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานที่ถูกต้องตามพุทธบัญญัติถูกต้องสถานที่ถูกต้องตามการตามเวลาเมื่อทำได้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติถูกต้องตามสถานที่ถูกต้องตามการตามเวลาแล้วสังฆทานนั้นถึงแม้วัตถุทานสิ่งของจะมีเพียงน้อยนิดแต่มันบังเกิดเป็นอานิสงส์บุญอย่างมหาศาลมันเกิดเป็นบุญอานิสงส์บุญที่ทับซ้อนมากมายในแต่ละครั้งเมื่อเราอุทิศน้อมนำส่งไปให้เจ้ากรรมในเวรเพื่อขอชดใช้นี่เวรนี่กรรมกันเจ้ากรรมในเวรได้รับบุญใหญ่ได้รับบุญมากเกิดความพึงพอใจในบุญนั้นเมื่อเกิดความพึงพอใจในบุญนั้นก็แรงอาฆาตแค้นนั้นก็สูญสลายหายไปสุดท้ายอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน
เมื่อเจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมให้แล้วนะสิ่งหลายๆที่เราประสบอยู่เรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยก็ดีเรื่องธุรกิจการงานก็ดีเรื่องของการขัดแย้งในครอบครัวหรือว่าวงศาคณะญาติก็ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องหลายๆอุปสรรคต่างๆมันทุเราเบาบางลงและหายไปในที่สุดนะหายไปในที่สุดถ้าจะเปรียบเจ้ากรรมในเวรนะเห็นเป็นรูปธรรมเด่นชัดเท่ากับว่าหนี้กรรมที่เรามีต่อเจ้ากรรมในเวรคือหนี้นอกระบบมันคือหนี้นอกระบบนะหนี้นอกระบบที่อยู่ในสังคมไทยเราในปัจจุบันนี่แหละนะเราไปกู้หนี้นอกระบบมาเราเป็นหนี้เขาแล้วเราไม่มีชดใช้คืนเขาเนี่ยเขาก็ติดตามเล่นงานทำร้ายร่างกายบ้างด้วยประการต่างๆหรือแม้กระทั่งสุดท้ายเนี่ยถึงกับเอาชีวิตกันก็มีนะอันนี้แหละนี่เจ้ากรรมในเวรก็เช่นนี้แต่ถ้าหากว่าเราได้ชำระหนี้เขาแล้วเราใช้หนี้เขาแล้วโดยการผ่อนชำระก็ดีนะหรือว่าเรามีให้ทีเดียวก้อนใหญ่เลยทีเดียวก็ดีนะเมื่อเราได้ชำระหนี้เขาหมดแล้วไม่มีเจ้าหนี้คนไหนหรือท่านใดที่จะมาติดตามทวงถามหนี้อีกเลยไม่มีเจ้ากรรมในเวรก็เช่นกันเมื่อเราตั้งใจทำบุญทำกุศลให้ถูกต้องแล้วก็อุทิศบุญให้เขาเป็นที่พึงพอใจเท่ากับว่าหนี้สินที่มีนั้นชดใช้กันไปแล้วเลิกแล้วต่อกันเมื่อเลิกแล้วต่อกันเขาก็ไม่ตามหลังขวานไม่ตามกันแกล้งไม่ตามทำร้ายใดๆนะเราก็ใช้ชีวิตปกติสุขได้นะมัน เป็นรูปธรรมชัดเจนแบบนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นกรรมที่ไม่มีเจ้ากรรมในเวรดีกว่านะกรรมที่ไม่ได้มีเจ้ากรรมในเวรแต่มันก่อเกิดเป็นพลังงานกรรมทำร้ายเราได้เช่นกันมันก็ทำให้เจ็บให้ป่วยได้ทำให้ประสบอุบัติเหตุได้พลังงานกรรมมันนั้นน่ะทำให้เกิดการวิวาทบาดหมางเกิดการขัดแย้งขาดทุนล้มละลายได้เช่นกันแต่ว่ากรรมนั้นไม่มีเจ้ากรรมในเวรไม่มีเจ้ากรรมในเวรแต่มันเป็นพลังงานแห่งกรรมมันเป็นพลังงานแห่งไฟและความร้อนเข้ามาเผาผลาญเราตลอดเวลานะมันก็เข้ามาเผาผลาญเราตลอดฉะนั้นเมื่อพลังงานกรรมถึงแม้ไม่มีเจ้ากรรมในเวรเล่นงานเราก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลเช่นกันนะเราก็จะต้องถวายสังฆทานเพื่ออะไรสะสมบุญให้มีพลังงานแห่งความเย็นรั่วพลังงานแห่งน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อเราได้สะสมบุญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพลังงานแห่งความร้อนที่มันส่งเข้ามาทำร้ายเราไม่ได้ไม่สามารถจะเผาผลาญเราได้ไม่สามารถทำให้เราเป็นอันตรายได้และเมื่อพลังงานแห่งความเย็นหรือบุญกุศลที่เราสะสมเอาไว้ใหม่นี่มันมากกว่าพลังงานแห่งความร้อนหรือพลังงานของกรรมเก่านั้นเราก็ใช้ชีวิตปกติได้เช่นกันทุกอย่างมีเหตุและมีผลนะทุกอย่างมีเหตุและมีผลไม่ใช่ว่าพูดไปลอยๆแบบไร้เหตุไร้ผลรองรับนะ ฉะนั้นในชีวิตประจำวันนะการดำรงอยู่ของแต่ละท่านแต่ละคนทุกท่านทุกคนแม้แต่ตัวของข้าพเจ้าเองก็เช่นกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็จะต้องใช้กรรมอยู่เช่นกันนะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกำเนิดขึ้นจากอะไรกรรมดำรงอยู่ทุกวันนี้เพราะกรรมหล่อเลี้ยงหรือแม้แต่ดับสูญหรือจะต้องตายไปก็เพราะกรรมซึ่งกรรมที่เข้ามาสนองและเวียนที่จะ เข้ามาเล่นงานเรามาส่งเสริมเราก็ทั้งกุศลและอกุศลคือทั้งบุญและบาปที่ได้เคยกระทำมานะเป็นอย่างนี้ทุกท่านทุกคนนะเมื่อเรา บางคนนั้นก็อาจจะสะสมพลังงานแห่งความเย็นหรือว่าบุญกุศลมามากชีวิตเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสุขภาพไม่ค่อยมีปัญหาอะไรธุรกิจการงานไม่มีปัญหาอะไรการดำรงอยู่ในแต่ละวันไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าหากว่าอดีตชาติอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราได้สะสมอกุศลหรือว่าความชั่วเอามามากชีวิตของเราน่ะมันก็เลยประสบปัญหามากไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจการงานเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้กระทั่งสภาวะจิตใจไม่เป็นปกติสกจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจร้อนรนจิตใจหวาดละแวงมันมาจากเรื่องของกรรมและอำนาจของกรรมทั้งสิ้นฉะนั้นเราต้องมีสติเมื่อมีสติแล้วต้องมีปัญญานะในปัญญานั้นเราก็ต้องหาทางแก้ไขและในการแก้ไขต้องหาทางแก้ไขให้ถูกต้อง
ถ้าหาว่าแก้ไขไม่ถูกต้องมันก็ออกนอกลู่นอกทางนะมันเข้าป่าเข้ารกเข้าพงมันออกอ่าวออกทะเลไปนะถ้าหากว่าไปเชื่ออะไรที่มันไร้เหตุไร้ผลรองรับไม่มีเหตุไม่มีผลรองรับและไปกระทำกันตามนั้นน่ะมันก็เหมือนเข้าป่าเข้ารกเข้าพงหรือว่าออกอ่าวออกทะเลไปแต่ถ้าหากว่าเราประพฤติปฏิบัติหรือเราเชื่อในสิ่งที่มีเหตุและมีผลรองรับเราได้กระทำตามนั้นก็เหมือนว่าเราเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องนะเมื่อเราเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องในวันใดวันหนึ่งในไม่ช้ามันก็ถึงจุดหมายปลายทางนั่นก็หมายถึงว่ามันแก้ไขได้นะ ที่พูดมายืดยาวเนี่ยก็เพื่อจะยกเหตุและผลให้เห็นชัดนะว่ากรรมมันกำเนิดขึ้นได้อย่างไรมันพัฒนามาอย่างไรและมันเป็นอย่างไรและจะต้องแก้ไขอย่างไรและขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะกับตัวเราก็ดีกับสังคมก็ดีกับครอบครัวก็ดีกับโลกนี้ก็ดีล้วนมีทางแก้ไขล้วนมีหนทางแก้ไขทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าโลกนี้มันมีสิ่งที่เป็นอริแก่กันมันมีสิ่งที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกันมันมีสิ่งที่เป็นของแก้กันนะมันมีของแก้กันมันมีของที่เป็นคู่กันมันเหมือนขั้วบวกกับขั้วลบของประจุไฟฟ้าหรือว่าพลังงานนะเมื่อมีมืดมันก็มีสว่างมาแก้นะเมื่อมันมีร้อนมันก็มีเย็นมาแก้เมื่อมันมีทุกข์มันก็มีสุขมาแก้มันเป็นอย่างนี้นะแล้วมันก็เป็นกฎธรรมชาตินะมันหมุนเวียนของมันอยู่อย่างนี้เมื่อธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แม้กระทั่งเรื่องกรรมไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็ดีมันก็จะต้องมีหนทางแก้เพียงแต่ว่าผู้ใดจะมีสติมีปัญญาที่จะค้นหาทางแก้หรือค้นหาของแก้นั้นพบหรือไม่และจะแก้ได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จตรงนี้ต่างหากเราที่มันสำคัญที่สุดนะมันสำคัญที่สุดในคลิปนี้ก็ได้อธิบายมายืดยาวพอสมควรก็หวังว่าท่านผู้ชมผู้ฟังที่ได้ฟังมาตั้งแต่ต้นนั้นก็คงจะเข้าใจเรื่องของกรรมสภาวะกรรมและความเป็นไปของกรรมและการแก้กรรมส่วนการแก้กรรมที่ละเอียดหรือว่าวิธีการแก้ไขกรรมหรือว่าการชดใช้หนี้กรรมให้เจ้ากรรมในเวรให้ถูกต้องนะและให้เห็นผลนั้นก็จะขออนุญาตนะเอาไว้บรรยายหรือเอาไว้พูดในคลิปหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ